วัสดีครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเพชรนาเคียนสอนาเคียนผู้ใหญ่ยุนานาเคียนแล้วก็นายกเอกศาลาครับพูดถึงลูกเกมวันนี้หน่อยครับเป็นไงลูกเกมวันนี้ก็ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็คือโอเคอยู่ครับคือพี่เขาก็แข็งนะมาดีครับแล้ววันนี้เริ่มมามั่นใจเลยช่วงยกไหนครับมั่นใจตั้งแต่ยก3 3 4ยก4ครับใช่ครับเพราะยก4คือมั่นใจเพราะว่าเข้าในป่ะเราสู้เขาได้ครับครับเตรียมตัวดีกว่าแล้วยกสุดท้ายเหมือนมีโดนศอกมีล้มแล้วเสียมั้ยไม่ครับแต่ไฟนี้คือไม่ได้ลงรวมเท่าไหร่ครับเพราะไฟนี้เพิ่งหายจะเจ็บครับแต่เราไม่ค่อยได้ลงรวมเท่าไหร่ครับเจ็บก่อนชกด้วยสักพักละครับระยะแล้วแต่คือมันหายแล้วอยู่ไปประมาณ3เดือนครับอยู่ได้3เดือนเริ่มซ้อมก็ยังปรับตัวไม่ได้ไม่น่าดีสักเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่น่าน้องชายถามหน่อยกับผู้ชกวันนี้เราเคยอยู่ด้วยกันเมื่อสมัยก็ผมเข้าไปตอนหลังครับก็อยู่กันไม่นานครับก็ไม่สนิทเท่าไหร่ครับแต่ว่าพี่ก็ดีจากคนภาคใต้ด้วยกันคนภาคใต้ด้วยกันครับก็จะวันไหนกับผู้ชกพี่เขาอยู่สงขลาเราเป็นนาเคียนกันนครแน่นอนนาเคียนตำบลนาเคียนครับในเมืองนะครับในเมืองครับในเมืองครับจุดไหนครับวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็คือยกที่5ครับมันไปจังหวะหมัดเราไปมั่วนิดนึงดูมั่วไปหน่อยนะครับมันดูมั่วไปหน่อยครับตื่นไหมวันนี้ถามว่าก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับเพราะว่าอยู่ไปก็จะ3เดือนนะครับ3เดือนสภาพร่างกายไปเยอะมากกี่เปอร์เซ็นต์ครับไปนี้ก็ประมาณสัก 80% ครับ 80% เมื่อกี้ขึ้นไปบนล็อกรับอาชีพมาเท่าไหร่ครับยังไม่ได้ครับครับพอดีขึ้นไปหาหน้าหมายจะไปขอบคุณหน้าหมายครับที่ให้ผมได้กลับมาไม่มีอาชีพไหมตกลงไม่มีอาชีพต้องรอดูครับรอดูเนาะครับมีโอกาสไปวันนึงรู้สึกไปแล้วยังครับก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันครับก็มาน่าจะมุ่งหวังยิ่งวันครับพอดีภาคนี้กลับมาเพื่อกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือลูกสาวครับกี่ขวบครับผม2ขวบ4เดือนครับ2ขวบ4เดือนครับพากลับมาเลี้ยงเองครับเลี้ยงให้พ่อตอนนี้ไม่มีครับโสดครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับขอได้เป็นรวยมีสวนทุเรียนนะครับผมครับขอบคุณมากครับวันนี้ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณทางค่ายสชอสมายิมนะสมคิดครับสำหรับสถานที่ฝึกซ้อมและการดูแลเป็นอย่างดีครับครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่เป็นกำลังใจให้เคียงบ่าเคียงไหลมาตลอดครับซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณน้าหมายนะครับที่ให้โอกาสผมได้กลับมาชกมวยในศึกของสอน้าหมายพลังใหม่ครับก็ได้ไปชกวันได้เจ็ดพอดครับครับรอครับที่ท้ายเขาฝากที่แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าเนี่ยครับขอพูดภาษาใต้นะครับใต้เรียนออกมาครับขอบคุณแฟนมวยตำบลนาเคียนแล้วก็แฟนมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้แล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศแฟนคลับ FC ของมุสลิมเดือดเป็นนาเคียนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดผมก็จะพยายามคันฟอร์มให้ออกมาให้ดีที่สุดกับภาคนี้ภาคสไตล์เลยครับเพราะว่าอายุก็ทำได้เลยครับอายุตอนนี้29เลยครับภาคนี้ภาคนี้คือภาคสไตล์ต้องดีว่าทุกภาคที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีรู้เป็นกำลังใจดีๆแล้วก็ครับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากติดตามฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้เป็นนักเขียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสู้ๆน้องบ๊าบ